สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ย้ำทีวีรายการที่จะพาทุกคนไปเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังของนักเรียนนักดนตรีค่ะเพลงวรันทร์เจริญศิลปวันเอเปียโนคลาสสิกค่ะวันนี้นะคะเพลงก็จะพาทุกคนไปดูเบื้องหลัง PC Concert วันที่1กันค่ะหลายคนก็อาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่า PC Concert คืออะไร PC Concert หรือว่าPre-College Concert นะคะก็คือคอนเสิร์ตประจำปีของพวกเราเด็กแย้มค่ะที่จะจัดทำขึ้นเองหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสเตจคอสตูมพร็อพส์ไลฟ์ซาวด์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นการขายบัตรนะคะพวกเราก็ทำเองหมดเลย wow. ซึ่งปีนี้ก็คือดนตรีรอบโลกค่ะโดยชื่อคอนเสิร์ตของเรานะคะก็คือ World Beats ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าข้างในแต่ละฝ่ายเตรียมตัวยังไงแล้วก็ตื่นเต้นกันแค่ไหนนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคอมโพเซอร์ไหนเมื่อกี้บอกว่าอยากอยู่ในกล้องไงเมื่อกี้นี้คนนี้บอกว่าอยากอยู่ในกล้องสวัสดีค่ะทำอะไรคะห้องนี้เรากำลังแต่งตัวนะคะเตรียมเป็น rehearsal นะคะโอเคแล้วเราทำอะไรบ้างแล้วเนี่ยยังไม่ยังไม่ทำอะไรเลยหรอเนี่ยคนนี้บอกว่าอยากออกกล้องตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วแต่ว่าทำไม่เป็นโอเคค่ะจำหน้าไว้นะคะคนนี้ปีหน้าไม่อยู่คอสตูมแล้วสวัสดีค่ะที่มาจากแยมทีวีอันนี้เราก็อยู่คอสตูมเหมือนกันปะใช่ทำอะไรบ้างตอนนี้ก็ช่วยพี่ๆแต่งหน้าไปเรื่อยๆอ๋อก็คือแต่งหน้าทำผมใช่ปะใช่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะดูใครดีคนนี้ละกันคนแรกที่เราเจออย่าอายดีไม่เขินนี่ก็คือคอสตูมนะคะก็ต้องแต่งหน้าทำผมให้กับนักแสดงนะคะช่วยกันก็คือปีนี้ได้กีตาร์มาในทีมชุดแดงเหรอใช่ปะใช่เป็นทีมอะไรนะก็เป็นแนวเซาท์อเมริกาอ๋อเซาท์อเมริกาโอเคเป็นสีแดงใช่แล้วตอนนี้เราก็จะอีกฝ่ายนึงค่ะสวัสดีอะไรอ่ะอะไรอ่ะอุ้ยนี่ดีดีไม่เป็นไรเรามีอีกคนนึงจริงเหรออันนี้ฝ่ายอะไรคะไรเตอร์ค่ะทำอะไรบ้างคะไรเตอร์ก็จะทำสูจิบัตรเป็นหลักนะคะแบบว่าพวกประวัติอาจารย์รายชื่อนักดนตรีเป็นต้นแล้วก็พวกโปรแกรมเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อแล้วงานเยอะไหมคะก็มันมีมาเรื่อยๆอะค่ะเหมือนก็ต้องอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาว่าแบบเขาอยากได้อะไรเพิ่มไหมแล้วก็ไรเตอร์ได้ยินมาว่าไรเตอร์ต้องเก่งภาษาอังกฤษใช่ป่ะจริงๆก็มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแต่ว่าบางอันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเราต้องแปลจากไทยเป็นอังกฤษแปลจากอังกฤษเป็นไทยบ้างใช่ค่ะก็คือไรเตอร์ต้องค่อนข้างมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษนิดนึงตอนนี้นะคะเราก็เจอนักแสดงหลักของวันนี้แล้วนะคะก็จะมีเอกกีตาร์คลาสสิกกับเด็กแจ๊สนะคะเราจะมาสัมภาษณ์เขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จอคอนเสิร์ตแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างคะเสียงดังมากค่ะ เราก็เจอเด็กแจ๊สนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เขากันค่ะชื่ออะไรคะชื่อริวครับอยู่อะไรคะอยู่ม.6ครับจะคอนเสิร์ตแล้วรู้สึกไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเลยดูจากซ้อมหนักมากซ้อมหนักมากเราซ้อมมาแบบใช้เวลาเตรียมตัวนานขนาดไหนเราถ้าเอาจริงๆก็เดือนเดียวครับเดือนเดียวซ้อมหนักมากเลยนะคะ1เดือนเท่านั้นสวัสดีทุกคนเรามาจากงานที่วีตอนนี้นะคะก็มีนักแสดง1คนเอาไปขอโทษอยู่เองเลยค่ะต้องครับให้ต้องให้เวลานิดหน่อยนะคะในการอยู่เอกกีตาร์แจ๊สครับค่ะแล้วก็จะคอนเสิร์ตแล้วรู้สึกตื่นเต้นไหมเป็นยังไงบ้างชิวๆครับสบายๆโอ้จริงอยู่แล้วเนาะเก่งอยู่แล้วแล้วซ้อมหนักไหมใช้เวลาซ้อมก็หนักครับใช้เวลาซ้อมตั้งพีซีคอนเนี่ยใช้เวลามากี่เดือนละก็เดือนนึงโอเคค่ะตอบเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะสองคนก็เชื่อแล้วค่ะว่าเด็กจะซ้อมแค่เดือนเดียวจริงๆขอบคุณค่ะอันนี้เราจะมาถามพรุ่งนี้ดีกว่าจะมีใครสนใจบ้างไหมค่ะไม่มีค่ะไปเลยค่ะไปเจอ
ไรเตอร์ทำอะไรบ้างอ๋อก็มีเขียนบทพูด MC ทำสุจิบัตรโปรแกรมโน้ตอะไรอ๋อมีพูด MC ด้วยแล้ว MC อันนี้แบบปีปีนี้มัน MC เป็นยังไงบ้างเป็นพนักงานเครื่องบินค่ะพนักงานขอลองสักประโยคหนึ่งได้ไหมคะเอาแบบประโยคสั้นๆก็ได้หรือยาวๆก็ได้และนี่คือทั้งหมดของบริการบนเครื่องบินของเราสายการบินเยี่ยมแอร์ไลน์ขอบคุณทุกท่านที่เลือกใช้บริการและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านอีกในเที่ยวบินหน้าขอบคุณค่ะปึ๊บไปไปกันแล้วพี่นะคะทุกคนคะและความยิ่งใหญ่อลังการของปีนี้นะคะก็คือว่าสเตจของเรานะคะใช้โปรเจคเตอร์3อันว้าวถ้าเกิดว่าใครอยากดูนะคะเดี๋ยวเราติดตามต่อไปนะคะว่ามันจะอลังการขนาดไหนตอนนี้เราอยู่ในห้องเรียกว่าห้องอะไรนะคะห้องคอนโทรลใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียกว่าห้องคอนโทรลนะคะก็เราเจอเพื่อนของเรานะคะชื่ออะไรคะชื่อลูกวัดเออทำงานอะไรคะวันนี้สวิตช์กล้องค่ะสวิตช์กล้องก็คือยังไงก็คือเวลาที่ก็คือมันจะมีกล้องวิดีโอ4ตัวเปิดติดก็คือเหมือนว่าอ๋อก็คือตามจอใหญ่ปะก็คืออันทางขวาอันใหญ่อ่ะมันคืออันที่เราจะเก็บเป็นกล้องตัวที่เรากำลังเก็บภาพอยู่อ๋อมันกล้องตัวหลักอะไรเงี้ยใช่ก็สามารถวิ่งไปได้ว้าวนี่นะคะก็เป็นทำงานคู่กันใช่ไหมคะ yeah. แล้วคนนี้ทำอะไรคะอ่านสกอร์ค่ะอ่านสกอร์ก็คือว่าต้องเอ้าหายไปแล้วค่ะ อ่านสกอร์ก็คือเหมือนบอกเพื่อนเหรอว่าเออคนต่อก็แบบว่าถึงแบบว่าสมมุติตรงนี้คนนี้เล่นอะไรเงี้ยก็แบบให้กล้องเตรียมหันไปทางอะไรเงี้ยโอเคค่ะก็คือเป็นทีมเวิร์คมากเลยนะคะสามัคคีสุดๆสามัคคีคือพลังเย่เย่ไปค่ะไปต่อค่ะและน้องคนนั้นนะคะหนูนั่งทำอะไรอยู่คะนั่งรอครับนั่งรออะไรรอไปแพนกล้องครับอ๋อเอ้าคนนี้ก็คือไปแพนกล้องก็คือไปแพนกล้องให้พี่คนนั้นถูกปะใช่ครับโอ้นี่นะคะเราทำงานเป็นทีมเวิร์กมากๆแล้วน้องเหงาไหมคะเหงาฮะเหงาเหงาใครว่างๆทักไปคุยกับน้องได้นะคะชื่ออะไรนะชื่อนูดครับชื่อนูดโอเคค่ะจะแจกเบอร์แจกไลน์ได้ไหมไม่แจกโอเคอ่านด้วยไปค่ะนี่ค่ะประธานนี่คือประธานนักเรียนของเรานะคะเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นไหมไม่ได้ถามว่าสบายหรือเปล่าถามว่าตื่นเต้นไหมนี่เป็นเดซิเออร์ไม่ได้ถามด้วยว่าตื่นเต้นไหมตื่นไหมคะชิวชิวโอเคค่ะก็เก่งอยู่แล้วเนาะอ๋อตื่นเต้นลองไปไหนดีสวัสดีค่ะคุณทำงานอะไรคะทำซาวครับผมซาวทำอะไรบ้างไม่อย่าพึ่งดีหยุดคุยกันก่อนดีทำอะไรคะก็ทำเกี่ยวกับเสียงทั้งหมดเลยครับอะคูสติกต่างๆนี่โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะชาวกีตาร์ของเราใช่พี่เกดจะไม่เล่นไวโอลินแล้วพี่เกดจะเป็นเล็กอัปอาร์ติสอันนี้คือนักกีตาร์ของเราสปอยดีไหมนะสวัสดีค่ะมาจากแยมทีวีค่ะวันนี้ถ่ายวันจริงกันแล้วนะคะนี่ตอนนี้เราก็มาแอบดูจากมุมสูงนะคะ
วันแจ๊สก็คือแสงสีมาเต็มมากทุกคนกำลังซ้อมบัลส์กันอยู่ทีมงานของเราออกมาแล้วชาวแจ๊สดูกันว่าเขาจะร้องทำอะไรกันแล้วนี้ก็คือบรรยากาศของงานโรบีดวันแรกนะคะซึ่งคนก็เริ่มมากันแล้วเนาะเย้ทำอะไรกันคะเย้ทาง7 Great Tail Coming Soon นะคะ7 Great Tail นี่ผู้ปกครองก็มากันแล้วอันนี้ก็เป็นคนพูดหายทุกคนนี่นะคะขายของที่ระลึกนู่นนี่นั่นนะคะนี่เป็นชาวแยมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ประธานของเราตื่นเต้นไหมคะพอตัวเลยครับจริงเปล่าครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาทำอะไรคะอ้าวมาดูประธานครับวันนี้เขาดูประธานเล่นวันนี้ประธานมีอะไรจะบอกกับผู้คนที่ดูแยมทีวีไหมคะวันนี้พีซีคอนD1 นะครับเป็นกีตาร์เล่นกับแจ๊สมันมากมากนะฮะทุกคนต้องมาดูแล้วไม่ดูงอนนะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นนักทำบอลของเราอ๋อใช่แล้วค่ะเป็นญาติกับมาดามดหรือเปล่าปกตินะเนี่ยเอวิเดย์ลูกโอ้ยไหนดูสินี่นะคือธนาคารนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราในงานปีนี้นะคะก็คือธนาคารนะคะเป็นธนาคารชื่ออะไรคะออมสินค่ะ Goldman Savings Bank yeah. นี่นะคะมีแอปด้วยก็คือเวลาเราจะกดเงินเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีบัตรก็ได้ใช้ QR code นะคะแล้วก็โอนจ่ายง่ายอะไรสะดวกมากเลยค่ะทำให้ความสวัสดีเย้พี่เพลงเย้คนนี้นี่แยมทีวีมาเป็นอาเชอร์ซะแล้วนี่อาเชอร์ชายและหญิงของเราแยมแอร์ไลน์ขอบคุณค่ะว้าวมามามาอย่าให้ยอมเขาแอร์ไลน์ขอบคุณค่ะก๊อปปี้พี่เพลงทำไมดูอ่ะทำไมดูน